ัสดีครับสวัสดีครับฟุตบอลไทยวาไรตี้วันนี้มาไวนิดนึงนะครับแล้วก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณสักเกือบชั่วโมงนะฮะถึงทุ่มหนึ่งเพราะว่าวันนี้มี Friday Night เป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ด้วยนะครับระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูรายชื่อกันก่อนเลยดีกว่านะครับของบุรีรัมย์กับเมืองทองนะครับอ่ะ11คนแรกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ที่ช้างอารีนานะครับที่บุรีรัมย์เนี่ย11คนแรกของบุรีรัมย์นะครับก็ชุดใหญ่เลยนะครับประกอบไปด้วยผู้สาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับเซนเตอร์แบ็คพันษาเหมวิบูลจับคู่กับประวินวัฒน์บุญยงนะครับโดยที่มีอันเดสตูเดสอีกคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าแกร่งแน่นปึกเลยนะครับตรงกลางสัสลักไหประโคนนะครับสุชาวนุชนุ่มจักรพันธ์แก้วพรมทางซ้ายก็เป็นกรกฎวิริยะอุดมสิรินะครับในแดนกลางก็เป็นจุนซูยูนะครับชาวเกาหลีนะครับข้างหน้าจับคู่เดิมดิโอโก้หลุยซันโตกับเอ็ดการ์บรูโน่ดาซินวานะฮะไปดูฝั่งเมืองทองบ้างนะครับ SCG เมืองทองวันนี้ก็ใหญ่เท่าที่ใหญ่ได้ใหญ่ได้ใหญ่เท่าที่มีก็เรียกว่าใหญ่เท่าที่มีผู้สาประตูประสิทธิ์พดุงโชคกลับมาเฝ้าเสาแทนเจ้าไอ้นะฮะขณะที่แบ็กซ้ายก็จะเป็นพีรพัฒน์โนชัยยานะครับคู่เซนเตอร์วันนี้เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของอดิศรพรมรักนะครับยืนคู่กับอาโอยามะนะครับแบ็กขวาก็น่าจะเป็นคริสตองโดนะครับโดยที่วันนี้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวดูตรงกลางนะฮะตรงกลาง4คนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยสารัตอยู่เย็นนะครับทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรนะครับชาดรินชับปุยวัฒนาพรายนุ่มดูฮะตรงกลางนี่เอาแน่นไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็คู่กองหน้าวันนี้เฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสแน่นอนว่าเป็นความหวังของทีมอีกคนหนึ่งที่เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับนั่นคือการกลับมาเป็น11คนแรกของสิโรจน์ฉัตรทองหายไปจากเกมนานเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไม่ได้ลงแม้แต่เป็นตัวสำรองใช่นะฮะวันนี้โค้ชใหม่ก็โค้ชคนใหม่ไม่ใช่โค้ชใหม่เป็นภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่นะฮะลาโดวานเคอร์ซิกนะฮะซึ่งตัวสำรองผมอยากให้ดูตัวสำรองว่ามันจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของทั้งคู่นะครับสำรองของเมืองทองเนี่ยนอกจากผู้สาประตูที่จะเป็นกำพลปฐมภัทรกุลเนี่ยก็จะมีรัชพลนาวันโนที่ช่วงลงบ่อยหน่อยนะครับสรวิทย์พันธ์ทองกระเดารุ่งสนุการถิ่นจอมแดนกลางนะครับประกิจดีพร้อมเจนรบสำเภาดีนะครับอีก2คนเนี่ยเป็นยู23พีรพงษ์ปัญญานุมาพรนะฮะแล้วก็สุรเดชกลิ่นขำนะครับส่วนสำรองของบุรีรัมย์วันนี้ส่งรายชื่อทั้งหมด7คนนะครับอานนท์อมรเลิศศักดิ์นะครับสุภชัยใจเด็ดอันนี้เป็นแดนหน้านะครับเอกลักษณ์ทองกริดนะครับตัวเก๋าสุภโชคสารชาติยศพลเทียงดานะครับผู้สาประตูสรายุทธสมพิมพ์แล้วก็สุพนัทเหมือนตานะครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นวรินทร์ศัสดีนะฮะผู้ตัดสิน2คนราวุธนาคฤทธิ์แล้วก็ชาวฤทธิ์ภูลประสิทธิ์นะครับใช้ VAR ด้วยใช้ VAR มี VAR นะครับคุณอาริศคุณสวัสดิ์พักดีก็จะเป็นแมตคอมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเราวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยนะครับเวลาเรามีไม่มากนักนะครับไปว่ากันเลยดีไหมฮะวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยว่าวันนี้รวมถึงในอีก8คู่ที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเริ่มกันที่คู่วันนี้ก่อนนะครับการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับนี่เป็นการเจอกันในบ้านของบุรีรัมย์ซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะบุรีรัมย์เพิ่งจะแพ้เมืองทองก็ในยุคของทศวรรษสีปานนะครับที่เป็นกุนซือใหญ่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเล่นกันมา10กว่าครั้งไม่เคยชนะเลยเมืองทองนะครับพอมาถึงยุคของทศวรรษก็สามารถเอาชนะได้ติดต่อกันในปีที่แล้วนะครับการเจอกันครั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันเขม็งเกลียวทั้งคู่นะครับบุรีรัมย์จะสบายสบายกว่านี้ถ้า2เกมเยือนล่าสุดพวกเขาไม่แพ้นะฮะไปแพ้สุโขทัยนะครับไปแพ้เชียงรายนะครับนั่นทำให้แต้มของบุรีรัมย์เนี่ยนำแบงค์ข้อยืนแต่อยู่แค่2คะแนนนะครับขณะที่เอสซีจีเมืองทองเรื่องของอันดับเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงนะทีมเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวผู้เล่นในพิการเกินครึ่งทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรทราคาที่ออกมาแน่นอนว่าบุรีรัมย์ก็เป็นต่อแน่นอนนะครับเป็นต่ออะไรนะฮะเป็นต่อค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเยอะนะครับ
ตอนแรกเราคิดว่าครึ่งแต่ปรากฏว่าตอนนี้มันไปควบแล้วครึ่งควบแล้วแล้วก็น้อยหน่อยก็ผมมองว่าเกมนัดนี้บุรีรัมย์เป็นต่ออยู่แล้วนะครับใช่แล้วแต่บางทีการสู้แบบ SCG เมืองทองสู้แบบไม่มีความกดดันสู้แบบไม่มีรายเสียแพ้ก็ธรรมดาวันนี้นะฮะสำหรับเมืองทองเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็คงต้องไปรับกันแน่นๆอย่างที่เราเห็นกองกลาง4คนทั้งวัฒนาพายนุ่มนะครับชาดิวชับปุยสารัตอยู่เย็นนะฮะใช่ครับหมดมากันครบเลยนะครับ4ตัวที่ก็คงจะเอาให้แน่นๆนะครับซึ่งน่าจะทำให้ SCG เมืองทองยังยื้อได้แล้วก็ให้ระวังทีเด็ดของเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเฮอร์เบอร์ตี้เป็นฟุตบอลที่แปลกตรงที่ว่าถ้าเขาเป็นหัวใจของทีมทิ้งบอลไปให้เขาทำเองเขาก็ทำได้เขาจะทำได้แต่ถ้าสมมติว่าให้เล่นกับคนอื่นนะเป็นตัวประกอบจังหวะมันจะขาดจะขาดหายเข้าไปคือเขาจะจับจังหวะของเขาเองไม่ได้ทีนี้ถ้าผมมองในเกมอย่างนี้เนี่ยคือถ้าเมืองทองไปรับแบบเต็มตัวมีสิทธิ์ที่จะโดนได้เพราะว่าคือโจทย์มันมีอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าบุรีรัมย์ไม่น่าแพ้สองนัดคือถ้าสมมติว่าบุรีรัมย์วันนี้มีสักเจ็ดแต้มตามที่เขาเคยนำอยู่แล้วนะหรือ 7-8 แต้มเนี่ยนะเขาก็คือเขาจะเล่นได้ง่ายกว่าแต่วันนี้เขาเหมือนกระโดดบังคับว่า1ศักดิ์ศรี2แต้มที่โดนเบียดเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้เขาอาจจะต้องเปิดเกมรุกเข้าใส่มันก็อยู่ที่เมืองทองเองว่าจะรับเหนียวแค่ไหนแต่ถ้าโดนเร็วก็อาจจะสนุกคงนี้จะอาจจะสนุกมากแต่ว่าดูไปดูมาผมว่าโอกาสที่จะถล่มเหมือนหรือยิงกันเยอะคงจะยากเป็นไปได้คู่นี้คือสกอร์ไม่น่าจะเกินกันลูกหนึ่งอ่ะนั่นมันจะไม่เกินนี้เพราะว่าเมืองทองอาจจะโดนหนึ่งแต่ก็คงยังไม่โหมใส่ที่สำคัญคือโค้ชคนใหม่เนี่ยเราไม่ถูกว่าเขาจะวางหมากยังไงหลังจากที่โดนนำแล้วหรือเกมที่กำลังยืดเยื้อกันอยู่เขาจะสั่งสู้เลยไหมหรือว่าจะปล่อยให้เล่นไปอย่างนี้ก่อนแต่ผมว่าเขาคงจะใช้แบบไปเรื่อยๆก่อนไม่ต้องเน้นและที่สำคัญคือเขาจะใช้เกมนี้ดูนักฟุตบอลของเขาอีกหลายๆคนที่เขายังไม่เห็นแล้วก็ยังอยู่ในเกมนี้เป็นรองอ่ะเป็นรองแน่แล้วก็เมืองทองเสมอได้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วโอกาสพลิกชนะนี้น้อยมากฟันธงเลยเสมอเด้อต้องลองกันดิต้องลองผมก็คิดอย่างนั้นนะฮะฟุตบอลแมตช์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันเก่งมันราคามันแพงขนาดนี้แพงขนาดนี้ก็ยังไงก็หลับหูหลับตาใช่เสี่ยงเชียร์บอลลองไว้ก่อนโดนหนึ่งลูกยังแค่มุมมึงเดียวเองนั่นครึ่งเดียวเองนะครับไปดูเกมวันพรุ่งนี้กันบ้างนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับก็จะมีเตะกัน4คู่ตั้งแต่ 5:45 Air Force เปิดลังเจอกับโปลิสเทโลนะครับ Air Force มีข่าวค่อนข้างเยอะนะครับว่าปล่อยตัวต่างชาติออกไปละไม่ว่าจะเป็นเลนันมาร์เกรสเดี๋ยวจะเป็นอัสซัมเซานะฮะก็จะหมดละก็คงจะต่อไปก็คงจะเป็นโจโจ้คงจะช่วงปรับทัพของเขาอะโจโจ้ก็ไม่อยู่จะไปด้วยเจอกับโปลิเทโล ที่ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าอ่องทูเป็นหัวใจสำคัญเลยใช่ครับยูโนมองไงคือมันระส่ำไปแล้วแอร์ฟอร์ตอนนี้ก่อนหน้านี้เราคิดว่าเดี๋ยวปรับไปปรับมามันคงจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะปรับมันกลายเป็นข่าวที่มันออกมาว่าเดี๋ยวคนนั้นย้ายเดี๋ยวคนนี้จะออกเดี๋ยวคนนี้จะโน่นนี่นั่นกลายเป็นว่าทีมมันไม่มีความสมดุลในทีมแล้วขณะที่เทโลวันนี้ต้องยอมรับว่าทุกอย่างมันเริ่มจะลงตัวรเริ่มลงตัวในที่หมายถึงว่าตัวผู้เล่นโค้ชแล้วก็ตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะลงตัวมากไอ้ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าผมว่าเทโลดูดีกว่าดูดีกว่าในลักษณะที่แอร์ฟอร์สจะมาบุกสู้เอ้ยจะเล่นในบ้านจะสู้ก็จะโดนแต่ก็ต้องสู้แน่นอนแต่ต้องสู้แน่น่าจะสกอร์ก็น่าจะเยอะคู่นี้ถ้าเป็นสองครั้งที่แล้วผมยังเชื่อว่าแอร์ฟอร์สมีลูกคลิกนะแต่ตอนหลังมาเห็นแล้วคือยิ่งพอปล่อยนักเตะต่างชาติปล่อยแล้วมีข่าวแล้วล่ะไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วใช่มันไม่มีแล้วนะครับผมก็มองว่าเป็นโปลิสเทโลแล้วยิ่งเกมนี้ถ้าสมมติเขาไม่เอาอัสซัมซาวลงจริงๆสมมติเขาไม่เอาลงจริงๆนะก็จะทำให้ตัวในแดนหน้ายิ่งน้อยเข้าไปยิ่งขาดความประสิทธิภาพเข้าไปอีกคู่ต่อไปนะครับ18:00 PM พัทยากับสุโขทัยสุโขทัยก็โอ้โหวันก่อนไปล้มนั่นมาแต่สุโขทัยช่วงหลังไม่ค่อยยิงไม่ค่อยยิงเลยนะแต่พยาในบ้านเชื่อถือได้มั่นใจได้ว่าแต่ช่วงหลังก็ไม่ไหวเหมือนกันนะสกอร์ไงสกอร์สูงไงถูกต้องไปอยู่ที่สกอร์คู่นี้เพราะเป็นบอลบุกเป็นบอลบุกหน้าเนี่ยคมทั้งคู่แล้วก็ใช้หน้าไม่เยอะคือใช้หน้าคนหรือสองคนแค่นั้นเองแล้วก็เข้าไปยิงเอาใช่ไหมโดยเฉพาะสุโขทัยเนี่ยใช้แค่สองสามคนเองนะก็โยนก็ใส่ขณะที่พยาก็เปิดเกมรุกก็ใส่คู่นี้มีสกอร์น่าจะเยอะผมมองว่า
ป็นฟุตบอลชอบของสุโขทัยที่พัทยามาลุยๆใส่เล่นในบ้านเล่นในบ้านด้วยไอ้ก็โตใส่บักโจไอ้พวกบูริวิญญาโดบิญญาโบริญญานะเข้าทำผมว่าสุโขทัยมีโอกาสพลิกถึงเฮเลยนะฮะผมว่าคู่นี้เยอะสกอร์เชียงรายเจอบางกอกการ์ดทีมพี่ทีมน้องทีมพี่ทีมน้องแต่มันไม่ใช่น้องพี่แล้วตอนนี้ใช่ไหมแบงค์บีจีได้โค้ชคนใหม่เป็นนัดแรกเลยแต่ว่าจริงๆก็เป็นมันก็คือคนเก่าแหละนะสถานการณ์บีบพอต้องพวนคือมันไม่มีทางอื่นเลยนอกจากชนะครับส่วนเชียงรายก็เล่นในบ้านนะศักดิ์ศรีก็ต้องมีอยู่ผมว่าคู่นี้น่าจะออกเสมอจริงๆถ้าสมมุติว่าเชียงรายไม่ได้ยิ่งบีจีลำบากเท่าไหร่สถานการณ์กดดันเท่าไหร่เชียงรายยิ่งเล่นง่ายเท่านั้นถ้าสมมุติว่าตั้งเกมรับให้แน่นๆเพราะว่าช่วงหลังก็อาทิตย์ดาวสว่างก็มีทั้งข่าวด้วยทั้งอะไรด้วยมันปวดไม่หมดเลยปวดที่ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยก็ตามผมเชื่อว่าเจ้าบ้านนะครับเชียงรายเหนือกว่าทุกรูปแบบนะครับจะเอาชนะบางกอกการ์ดได้ผมว่าเสมอพีทีประจวบนะครับคู่สุดท้ายของวันเสาร์นะครับคู่สองทุ่มกับราชนาวีคู่นี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใส่ราชนาวีใส่ประจวบจริงหรือเปล่าจริงประจวบในบ้านเนี่ยนะ 100% ยิงเยอะชนะแน่เอาแน่นอนตัวราชนาวีหลังจากที่อันเฟดเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยจะลงตัวในเรื่องของเกมเรื่องของความเกมต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรน่าดูเลยอ่ะคือมีช่องว่างให้โจมตีบ่อยเสียประตูง่ายเกือบทุกนัดแล้วไปเล่นในสถานการณ์ที่ประจวบวันก่อนก็ไปแพ้มานี่ใช่ไหมใช่เออแต่วันนี้มาเล่นในบ้านประจวบต้องการ3แต้มแล้วหลังจากนั้นออกนอกบ้านค่อยไปว่ากันอีกทีนึงยาวๆประจวบนี่ในบ้านยิงทั้งเมืองทองนะฮะยิงหมดแหละยิงหมดอ่ะยิงหมดบีจีก็ไปโดนยิงไม่บีจีเล่นที่เล่นบีจีที่เล่นบีจีที่โดนเชียงรายเชียงรายใครมาประจวบเนี่ยแล้วก็โค้ชโดนปวดหมดแล้วก็ราชนาวีเนี่ยอาจจะเป็นโค้ชอีกคนหนึ่งที่จะโดนปวดหรือเปล่าเนี่ยในพงศ์สุขีน่าสนใจเดินทางจากสัตหีบจังหวัดชลบุรีไปเนี่ยเหนื่อยนะเดินทางอ้อมอ่าวนะอ้อมอ่าวเข้ามากรุงเทพก่อนแล้วถึงจะไปประจวบทำเป็นเร่งไปใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงนะฮะใช่ตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ไปก่อนทหารเรือเนี่ยเอาเรือออกเลยนะจะจากอ่าวไทยยิงลั่นไปเลยเนี่ยจะเร็วกว่าชั่วโมงเร็วกว่าเอ้าผมก็บอกว่าพีทีประจวบชั่วโมงนี้มาดีจริงๆไม่ใช่ฟุกแล้วล่ะฮะการที่พวกเรามาอยู่อันดับ3ของตารางนะฮะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมนครราชสีมากับการท่าเรือคู่แรก 6:00 น.ท่าเรือหลังจากที่มาดามแป้งอยู่ทีมชนะมาดามแป้งไม่อยู่ทีมแพ้อันนี้มาดามแป้งไปกินมั้งนั่นไงปัญหามันรู้ว่าไปหรือเปล่าเนี่ยไปเมื่อคืนเนี่ยทีมไปว่าไม่รู้จะมาเช็คดูทีนี้ถ้าสมมติว่ามาไม่แน่เรื่องของแรงกระตุ้นข้างสนามมีส่วนเป็นอย่างมากและที่สำคัญท่าเรือออกนอกบ้านไม่ดีไม่ดีเลยล่ะในบ้านยังโอเคอยู่เฉือน1สัก1ลูก2 1อะไรยังพอไปได้แล้วไปเจอโคราชเกมรับแน่นเล่นบอลแบบน่ารำคาญไม่บุกไม่ใส่แบบบ้าคลั่งแต่ว่าเจาะลำบากคือหมายถึงว่าเกมรับค่อนข้างที่จะเหนียวในบ้านด้วยผมว่าน่าจะแบ่งแต้มแล้วน่าจะยิงกันน้อยผมมองว่าโคราชเล่นเกมเหนียวแน่นเล่นในบ้านเล่นได้ดีนะฮะถ้าเรือไปบุกเข้าใส่เนี่ยมีโอกาสโดนโคราชโต้ผมมองว่าโคราชมีโอกาสได้อย่างน้อย1คะแนน อุบลกับสุพรรณนะก็ไม่ใช่ดีใครไม่ดีทั้งคู่บ้าสุพรรณบอลไม่แพ้มา 4-5 นัดเล่นแต่ว่าเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยเสมอหมดเลยนะนั่นเสมอพวกเขาเป็นทีมที่เสมอมากที่สุดใน18ทีมถูกนะฮะไปเสมอทั้ง BG เสมอเมืองทองเสมอหมดนะเสมอหมดแหละทีมใหญ่เนี่ยแต่อุบลในบ้านดูเหมือนเน้นแต่ก็เสียประตูบ่อยเหมือนกันครับคือเหมือนจะยิงเขาได้แต่ก็เสียให้เขาอีกเหมือนกันใช่ใช่มีปัญหาเรื่องสมาธิเป็นเรื่องสมาธิแล้วก็สภาพทีมตอนนี้ผมว่ายังไม่สมบูรณ์ 100% โค้ชก็เพิ่งไปเปลี่ยนมาอะไรมาแต่อยู่ในเขตอันตรายเลยนะถูกอุบลเนี่ยอุบลก็อันตรายแพ้ไม่ได้นะผมว่านี่จะเป็นเกมที่อุบลมีโอกาสพลิกชนะก็มีสิทธิ์แต่ผมว่าไม่น่าจะกินกันได้แต่สุพรรณเขี้ยวนะเขี้ยวเลยแพ้ยากสุพรรณเจอกับโคราชเดย์สมมติมันเจอกันอีกทีให้เล่นสกอร์ต่ำเลยคือมารับต้นคู่ชัยนาทกับราชบุรีชัยนาทกลายเป็นเสือได้ใจเป็นมวยได้ใจไปแล้วอ่ะคือเจอใหญ่ก็ยิงเจอเล็กก็ยิงแล้วเนี่ยราชบุรีผมว่าไม่กินไม่ง่ายแล้วล่ะวันนี้ไม่ง่ายแล้วแหละสำหรับราชบุรีที่จะบุกไปชนะชัยนาทซึ่งเรามองว่าทีมที่มีโอกาสลุ้นตกชั้นการชนะบีจีมาเมื่อวันก่อนถึง5ลูกเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้ชัยนาทเริ่มกลับมามีฮึด
แล้วก็จะสู้แล้วครับสู้แบบเต็มตัวด้วยคู่นี้ผมมองว่าไม่รู้ว่าใครจะแพ้ชนะแต่ว่าสกอร์มีเยอะแน่นอนเพราะชัยนาทต้องลุกชัยนาทลุกแล้วไปเจอกับราชนาวีเอ้ยราชบุรีราชบุรีเขาก็เล่นรับไม่เป็นอยู่แล้วคู่นี้แต่ราชบุรีตั้งแต่โค้ชเจฟเข้ามาทำทีมเนี่ยถือว่าดีถือว่าดีมากถือว่าดีแต่ว่านี่ไปเยือนด้วยแล้วก็ชัยนาทมันโอ้มันเหลือเชื่อชัยนาทมันเป็นทีมที่เหลือเชื่อเหมือนกับประจวบไปแล้วอะตอนนี้ใช่ไหมมันล้มยักษ์ได้แล้วด้วยนะแล้วถ้าชัยนาทชนะเกมนี้เนี่ยพวกเขาจะขึ้นไปอยู่ในโซนรอดตกชั้นตกชั้นเลยนะฮะผมก็มองว่าชัยนาทมีโอกาสกว่าผมว่ามีสกอร์เยอะทูแบงค์พบกับชลบุรีคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์ชลบุรีดีมาหลายนัดแล้วน่าจะถึงเวลาแล้วแต่ว่าบางกอกแบงคอกโค้ชก็บอกก็ขออีกนัดเป็น9นัดที่เขาจะชนะนะที่เขาจะไม่แพ้นะนัดนี้ยังไม่ใช่นัดนี้ถึงนัดที่6เองก็รู้แต่ว่าตั้งข้อจะเป็นการก็ต้องป้าก็หมายถึงว่าเขาเน้นแล้วล่ะคือณวันนี้เนี่ยบียูเน้นแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เน้นแบบเน้นต้องการประตูด้วยไม่ใช่เน้นแบบขอแต้มอย่างเดียวนะนี่คุณรู้ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยเลขแรกเนี่ยชลบุรีแพ้แบงคอกมา5-1 1-5เลข2แพ้2-7อ่ะถูก12-3 12-3ใช่ไม่ต้องคิดอะไรเลยไหมไม่ต้องคิดอะไรเลยว่ามันสูงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คู่นี้แล้วก็มันที่สำคัญคือที่มันมีจุดก็คือว่าแบงคอกไม่รับล้านเปอร์เซ็นต์ไม่รับแน่นอนคือบุกยิงได้ก็ยิงโดนเสียก็เสียไปแต่ต้องบุกยิงอ่ะสูงเกิน4ลูกไหมเกิน3ลูกไหมน่าจะเกินคือมันรับกันไม่ได้มันรับแล้วชลบุรีคือดูเหมือนบอลเขารับแต่เขาไม่รับในชลบุรีเนี่ยเขารับแบบมีฮึดมีโต้และเต้าโต้กับแบงคอกแหมผมว่าน่าสนใจคู่นี้สูงแน่นอนผมมองว่าแบงคอกชนะค่อนข้างแน่นะฮะแล้วก็ยิงกันเยอะด้วยนะครับสามตัวคุณจำนงที่ชอบเลยนี่ไงสูงแบงคอกแล้วก็อยู่ไปตัวไปตัวหนึ่งนี่ง่ายๆเลยแล้วก็ชัยนาทสูงนะถ้าสมมติว่าไม่เลือกมากก็เล่นไปตัวสูงชัยนาทแล้วก็สูงแบงคอกสามตัวเนี่ยแล้วก็เราก็หยุดไปอีกสักเดือนหนึ่งเพราะว่าได้เยอะเดี๋ยวเขาจะเอาเทปเก่าๆมาทีมงานวันก่อนเขาทำผมแล้วเอาเหรอเขาทำแล้วคุณเบลนี่แหละเขาทำบีจี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 ปรากฏว่าแพ้ไป5ลูกวันนี้บอกว่าไงนะจะวันนี้นะเอาคุณไม่ต้องไปต่อตัดต่อเลยแบงคอกสูงใช้หน้าสูงแล้วก็อยู่ประจวบแล้วกูทำคุณทำเลยคุณไม่ต้องไปนั่นแล้วเพราะผมให้เวลาช้าๆเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณสามารถที่จะไปแล้วยังไงนะชีวิตจะยังไงก็จะอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมาหากินอะไรเลยเอาไปสามตัวนี้สามตัวนี้อาจารย์นงนะฮะผมไม่กล้าวิจารณ์เลยอ่ะผมไม่กล้าให้เลยอ่ะว่าจะให้อะไรบ้างนะผมกลัวโดนอํารับหลังมันไม่มีอะไรสูญเสียแล้วเอาเลยไม่มีอะไรเสียผมชอบนะผมชอบเชียงรายนะฮะประจวบแล้วก็แบงคอกนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเจริญนะครับคุณอยู่เจ้าบ้านเมียไม่ด่านะคืออยู่แบบปลอดภัยมีข้อความไปเราตอบคอมเมนต์หน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในคอมเมนต์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับข่าวบางข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะคุณสุดใจเจริญเมืองสวัสดีค่ะทักทายมานะครับสวัสดีครับคุณแฟงลำบากถามว่ามุนทองสู้ได้ไหมผมว่าคุณจะนงบอกว่าสู้ได้นะสู้ได้เต็มที่คุณเลดดี้บีบอกว่าประจวบผ่านไหมครับจานนงผ่านนะฮะคุณแฟงนภาบอกว่าอยากให้มีไลฟ์ทีมงานจากญี่ปุ่นครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วผมก็ดูกันแกตลอดก็ว่าเขาโน่นนี่นั่นอยู่ไปเปิดดูเลยครับคุณธนพัฒน์ทักทายมาคุณสุริยันชมจิตชมชิดบอกว่าดันนิ่งซีโร่แจ้งเกิดแน่ก็มีโอกาสเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงบางก่อนผมไปเจอซีโร่ที่เอาท์เล็ตของที่เมืองทองครับที่แถวเมืองทองอ่ะผมก็บอกว่าโป้พี่มีกำลังใจให้นะก็คุยกันเขาบอกว่าพี่เชื่อไหมผมดูคลิปเนี่ยรูปการเล่นของผมเนี่ยเป็นร้อยรอบเขาบอกงี้นะผมไม่เข้าใจตัวเองอะว่าทำไมเมื่อก่อนผมเคยแหวก2แหวก3ได้แล้วจะไม่แหวกทำไมมันทำไม่ได้ถึงนี้แล้วก็ทำไมลูกที่ผมต้องยิงผมต้องจ่ายอะไรเงี้ยเขาก็บอกงั้นก็ผมว่าไม่เป็นไรหรอกก็เรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้นะฮะตอนนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเปลี่ยนโค้ชใหม่ก็อาจจะมีการคุยกันโค้ชฝรั่งเนี่ยมันจะเก่งเรื่องจิตวิทยานะกระตุ้นอัดมาปั๊บลง11คนแรกเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างในตัวซีโร่นะฮะก็เดี๋ยวลองดูนะครับคุณแก้ว JJ ก็ทักทายมาคุณคงศักดิ์คุณท่านงศักดิ์บอกว่าเมืองทองไม่น่ายันไหวนะฮะก็เดี๋ยวลองดูเป็นรองแล้วล่ะสภาพเป็นรองไปแล้วผมว่าเม็ดเนี่ยแฟนลำพังว่าเรามีพักเล็กแรกไหมครับมีพักเล็กแรกก็อีกไม่กี่วันวันที่2นี่ไอ้ไม่มันไม่พักนี่พักเอ็นเกมพักยาวคุณเลดี้วิวบอกว่าโปลิปเทโลผ่านไหมผ่านเจฟฟ์ฟอร์ดผ่านเลยนะผ่านยาวคุณติมหานาคก็ส่งสติ๊กเกอร์มาคุณสาโรจน์เขาถามว่าจับสลากเอเชียนคัพกี่โมงครับเนี่ยในพูดถึงเอเชียนคัพแล้วนะครับก็จะจับสลากกันคืนนี้นะครับก็จะ
พิธีจะเริ่ม4ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับมีจับกันที่ดูไบนะฮะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับตัวแทนของทีมชาติไทยที่เดินทางไปเนี่ยก็มีมิโลวานรายวัตรกับพิพัฒน์ต้นกัญญาอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยซึ่งเขาเคยทำประตูในเช่นคัพได้นะฮะก็ได้รับเชิญจาก AFC นะครับทีมไทยเนี่ยขยับจากโถ4ขึ้นมาอยู่โถ2เนื่องจากว่า AFC ได้มอบสิทธิ์ให้กับ12ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของเอเชียในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2018นะให้เป็นทีมวานในโถ1โถ2เพราะฉะนั้นเนี่ยโถ1เนี่ยก็จะมี UAE เจ้าภาพนะครับอิหร่านนะฮะออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุนะครับเราต้องเจอทีมใดทีมหนึ่งใน6ทีมแน่นอนทีมนี้นี่แน่นอนนะถ้าเจอก็เจอเจ้าบ้านดีกว่า UAE นะผมว่าเจอใครก็โดนซาอุก็ได้นะฮะโถ2เนี่ยจะมีจีนซีเรียอุซเบกิรักกาตาร์ไทยทีมเหล่านี้ไม่เจอกันแน่นอนนะฮะโถ3มีคีร์กีสถานเลบานอนปาเลสไตน์โอมานอินเดียเวียดนามให้คนจะลงเลือก1ทีมมาอยู่ในสายเราอย่าใครๆก็ได้ที่ไม่ใช่โอมานประเทศไทยอินเดียเวียดนามเลบานอนคีกิสถานสู้ได้หมดได้เราสู้ได้หมดโถ4ให้คุณจะลงเลือก1ทีมที่ไม่เกาหลีเหนือฟิลิปปินส์บาเรนจอร์แดนเยเมนเติร์กเมนิสถานโอ้คนตะวันออกกลางหมดเลยอันนี้ไม่ออกตอนแรกว่าผมบอกว่าเอาฟิลิปปินส์ดิเลือกต้องเอาฟิลิปปินส์มาถูกอย่าไปเอาเกาหลีเหนือบาเรนพวกนี้ไม่เอาจอร์แดนก็ไม่ดีเยเมนก็ได้เยเมนก็ได้แต่จอร์แดนหนักนะมีโถ4เนี่ยเกาหลีเหนือกับบาเรนหนักนะก็เดี๋ยวตามลุ้นกันนะครับ4ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมีข่าวมาฝากกันด้วยนะฮะคุณสายชนสอนจังหวัดก็สวัสดีครับคุณจำนงคุณปูเป้สวัสดีนะครับคุณอภินันท์ถามว่าจับสลากวันนี้ดูได้ทางเว็บ AFC ถูกไหมถูกครับน่าจะมีนะคุณสาโรจน์เขาถามมาว่ามีข่าวว่าองทูจะมาอยู่เมืองทองจริงป่าวมีข่าวแต่ว่าเป็นไปไม่ได้มีหลายทีมไม่สนใจมีหลายทีมสนใจนะเมืองทองเนี่ยตอบโจทย์ได้เพราะว่าขาดไอ้โควต้าเอเชียด้วยอาเซียนอาเซียนคุณธวัชชัยสุวรรณาครับบอกว่าเมืองทองชนะครับคุณสราวุฒิบอกว่าบอลเปลี่ยนโค้ชหน้าใส่เมืองทองนะฮะ คุณติมหานาคบอกอาสัมสาวคู่มือการใช้งานอยู่ที่เชียงรายในยุคของเตโก้นะครับก็เป็นโค้ชบราซิลเหมือนกันนะฮะก็อาสัมสาวเล่นได้ดีนะครับคุณสักลินใหญ่เลิศเขียนมาว่าปอไม่รู้ว่าปออะไรนะฮะคุณสราวุฒิบอกว่าเห็นข่าวว่าวันนี้จะส่งหนังสือเรียกเจมุ้ยอุ้มมาเล่นในแมตช์กับจีนนะฮะเดี๋ยวพูดถึงพูดถึงข่าวนี้เดี๋ยวผมก็จะมาว่ากันถึงเรื่องของอันนี้หน่อยข่าวแรกเลยนะในกรณีของทีมชาติไทยนะครับที่สมาคมฟุตบอลได้ส่งหนังสือไปขอตัวชนาธิปสงกสินธีรสินแดงดาธีรธรบุญมาทันจากต้นสังกัดในญี่ปุ่นนะฮะมันไม่ใช่เพียงฟีฟ่าเดย์นะถูกมันก็เลยมีปัญหาเลยมีปัญหาซึ่งทั้งสามสโมสรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบปฏิเสธนะเพราะว่าเขามีโปรแกรมเล่นฟุตบอลถ้วย2รายการไม่ว่าจะเป็นเลแวงคัพนะครับหรือว่าเอ็มเพอเรอร์คัพนะฮะซึ่งถ้าขอ3นักเตะนี่มาเนี่ยพวกเขาจะไม่เล่นฟุตบอลถ้วยแต่กินเงินเดือนสโมสรแต่ไม่ได้เป็นสโมสรนะฮะทั้ง3สโมสรเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะสอบถามส่งจดหมายสอบถามไปยังสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นก่อนว่าการเข้าแข่งขันตัวของทีมชาติไทยครั้งนี้จะมีความสัมพันธ์กับเกมแบบนานาชาติหรือไม่นะฮะก็คือว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเห็นยังไงเพราะว่าอันนี้ต้องถามเหตุผลที่ต้องถามเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือ JFA เนี่ยเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ทั้ง3ทีมเนี่ยซื้อตัวนักเตะไทยไปเล่นเพื่อการตลาดถูกนะฮะโดยที่ JFA เนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยจ่ายเงินเดือนให้นักเตะไทยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถามหุ้นส่วนมองในมุมนี้นะฮะต้องถามหุ้นส่วนว่าเฮ้ยเขาจะเอากลับไปเล่นทีมชาติในวันที่มันไม่มี FIFA Day เนี่ยได้หรือไม่ได้หรือไม่นะฮะถ้าสมาคมญี่ปุ่นเห็นความสัมพันธ์ก็บอกว่าเอาให้เขากลับไปเถอะเพราะว่าเราก็เอาเข้ามาได้ถ่ายองค์ทีวงทีวีไปพอสมควรละอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเขาคงจะใส่หน้าแล้วก็พูดเบาๆว่าไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าเหตุผลเพราะว่าในกฎกติกาของฟุตบอลระดับสากลเนี่ยมันระบุอยู่แล้วฟีฟ่าต้องเป็นฟีฟ่าเดย์เมื่อไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ก็ยังจะทำหนังสือมาอีกเขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเป็นหน้าด้านเอาเหรอคุณสราวุฒิว่าดูดาวซันโวไทยลีก10อันดับแรกไม่มีนักเตะไทยเลยใช่แน่นอนทุกชาติมันเป็นทุกปีอยู่แล้วมันไม่ใช่เฉพาะปีนี้ปีนี้อ่ะของเราไม่พูดที่ยิงเยอะที่สุดก็เป็นสุมัญญาปุริสายซึ่งไม่ใช่ศูนย์หน้าด้วย นะฮะคุณสายชนก็ทักทายมาสวัสดีครับนะฮะคุณพินโยเจริญพักดีก็ทักทายมาเหมือนกันคุณบอมนะครับบอกว่าบุรีรัมย์เมืองทองแล้วครับผมมาไม่ทันอ่ะคุณจำนงผมว่าน่าจะเสมอน่าจะเสมอแต่ว่าก็ถ้าแพ้ชนะก็ยังเชื่อในบุรีรัมย์แค่นั้นเองแต่ไม่เกินลูกคุณโรมิโอบอกว่าฮ่าฮ่าทีเด็ดมาเต็มแต่ผ่านไปดีที่ผมไม่เล่นพนันบอลชอบและติดตามรายการอยู่ตลอดครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนเลยนะครับก็
จริงๆแล้วไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่ว่ามันก็เป็นวิถีอ่ะที่จะวิเคราะห์วิจารณ์กันได้นะแล้วแต่บางคนก็ดูแล้วก็ดูเพื่อความสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะมาอํากันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบกีฬานะบางทีการเล่นการทายกันแล้วใครทายผิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เอามาล้อกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปซีเรียสมันเลยคุณบอกว่าเอาตามที่สบายใจเลยนี่ชื่อเขานะถ้าไปทำบัตรประชาชนได้เนี่ยคงจะดีนะผมชื่อเอาตามที่นามสกุลตามสบายใจเลยเขาบอกว่าสวัสดีครับไม่ได้เจอหน้านงมาหลายวันนะฮะผมมาตลอดซุ้มซับสายมูลบอกว่าเห็นข่าวของคุณจะมาเมืองทองจริงหรือครับถ้าดีเลยเล่นแบบเล่นได้แบบเจเลยนะฮะแต่เขาจะเป็นศูนย์หน้านิดนึงใช่ดิแต่ว่าเลี้ยงคุณรัชดวงได้ดีแต่ว่าจริงๆมันจะเข้าตอบโจทย์อุสมานฟิกทองเกลือบอกว่าบุรีรัมย์อาจจะชนะได้ด้วย 3-4-0 เลยครับนะฮะจริงผมว่าไม่ถึงเป็นไปได้หมดอ่ะบอลคู่นี้คุณสราวุธบอกว่าคิดซองโดเล่นหน้าฝั่งขวาเลยวันนี้ใช่เขาจัดหน้าฝั่งขวาเลยเหรอไม่ล็อกผมว่าเขาเล่นเน้นรับอ่ะมันไม่ใช่เกมลุกที่เอาโดมาเล่นถ้าเป็นโค้ชใหม่ไม่แน่โค้ชใหม่สันตินะแต่นี่มันเป็นโค้ชคนนี้เราก็ไม่รู้คุณนัทพันธ์บอกว่าเล่าเรื่องที่รักโกงอายุไทยในฟุตบอลU20ให้หน่อยครับที่ไหนนะเล่าเรื่องที่รักโกงอายุไทยในฟุตซอลU20หน่อยครับเดี๋ยวนะคุณจำได้ไหมที่อ๋อไม่ใช่อันนั้นแปลงเพศคนนั้นกันอีรักโกงอายุฟุตซอลU20เดี๋ยวก็ต้องมีไม่ใช่แฟนๆเนี่ยบอกมาหน่อยแล้วกันถ้าท่านผู้ชมจำได้มันนึกตรงไหนนึกออกบอกมาหน่อยเผื่อผมจะได้ต่อให้ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้มันนึกไม่ออกเหมือนกันนะฮะคุณสราวุธบอกว่าจับสลากให้ครับมีถ่ายทอดทางทีวีหรือเปล่าถ้ามีก็น่าจะเป็นพวก Fox Sport อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณช่างเดียวจะจ้าลงหรือเปล่าครับยังไม่ลงฮะยังเล่นไม่ได้หรอกนะครับจะกลับมาซ้อมได้ละคุณอดิศักดิ์บอกว่าเจอใครก็ได้ครับอย่าไปกลัวถ้าเรากลัวคู่แข่งเราก็แพ้ไปแล้ว 30% นะคุณอภินันท์ว่า A-Web ถ้าจะเรียกมุ้ยเจอุ้มตองนี่ก็เสี่ยงไม่ใช่ FIFA Day ทั้งตัวนักเตะทั้งสโมสรถ้าเจ็บขึ้นมาก็ไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองนักเตะอินโดเตะยับให้เจ็บก็นี่แหละจริงๆแล้วมันไม่มีใครเขาขอกันหรอกต้องไม่ขอก็ไม่ขอกันต้องเห็นใจนักฟุตบอลด้วยนะครับเอามาเข้ามาได้สำคัญดีกว่าแล้วก็มากันไม่กี่วันเองมาแล้วก็ต้องกลับแล้วกลับไปทีนึงก็ปรับตัวอีกเหนื่อยด้วยคุณอภินันท์บอกว่าเมืองทองจะดึงทิติพันธ์กลับเมืองทองหรือเปล่าครับเป็นไปไม่ได้ก็ซื้อกันขาดไปแล้วด้วยคุณสุริยันบอกว่าโดเล่นหน้าฝั่งขวาครับวัฒนาเล่นแบ็คขวาอ๋อล่ะก็ใช่แล้วเลยดูไม่ได้แสดงว่าก็รู้ก็จะเอามาสู้เหมือนกันนะคุณติมหานาคบอกว่าน้านงบียูใช่ไหมขอไหว้ทวนน้ำคือสวนนั่นนะก็สวนไงก็สวนเดี๋ยวเจอกันโอ้โหแต่ไปสวนที่ชลบุรีนี่ผมว่าไม่สวนกับแบงคอกนี่ไม่ออกไปถึงว่าจะก็เจอชลบุรีก็รู้ไงคุณสุริยันบอกว่าหน้าสามีซีโร่เทอร์เบอร์ตี้โดก็เป็นไปได้ครับคุณไพบูลนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณปูเป้คุณชนงไม่เจอคุณปูนานแล้วไม่นานหรอกผมก็มาตลอดแหละฮะคุณสราวุฒิดินมิ่งขวัญบอกว่ารบกวนขอข่าวศรีสะเกษหน่อยครับศรีสะเกษช่วงนี้มีอะไรบ้างสิยังไม่มีแต่นี้แต่ผลงานดีขึ้นนะน่าช่วยทำดีขึ้นก็ไม่ดีคุณซุ่มซับสายมูลบอกว่าเล่นนักเตะไทยทั้ง3มาอุ่นเครื่องต่อไปเขาจะมองประเทศเรายังไม่เป็นมืออาชีพต่อไปเขาจะไม่เอานักเตะไทยอีกเป็นไปได้หมดแหละไปหาเรื่องบทเรียนเคยมีมาแล้วนะสมัยก่อนซิโก้ในฮัตเดอร์ฟิลด์เนี่ยเดี๋ยวมาเตะคิงครับเดี๋ยวมาเตะกระชับมิดมานู่นมานี่เรียบร้อยไปไม่ต้องไปอยู่บ้านเลยคือไปเล่นเต็มตัวเนี่ยเขาซ้อม2ชั่วโมงเราซ้อม4ชั่วโมงยังไม่รู้จะเป็นตัวจริงหรือเปล่าเล่นมาคุณนัทพันธ์บอกว่ารายการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดนะครับที่1กับที่2ไปเตะยูธโอลิมปิกที่อาร์เจนตินาปีนี้เหรอฟุตซอลU20ฟุตซอลU20เดี๋ยวเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วต้องไล่ตามต้องไล่ทีเอาละนะครับก็พอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ไปเตรียมตัวดูเกม Big Match Friday Night นะฮะซุปเปอร์ Big Match ระหว่างบุรีรัมย์กับเมืองทองนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับทั้งครีมกระแดดเอลิเซ่นะครับที่ใช้สำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ได้ทั้ง2แบบนะครับสีเหลืองสำหรับเด็กแล้วก็สีส้มสำหรับผู้ใหญ่เล่นกีฬานึกถึงเรานะครับเอลิเซ่ครีมกันแดดนะครับป้องกันมันป้องกันน้ำนะครับชุดกีฬา VD Sport นะครับเล่นกีฬานึกถึงเราเสื้อผ้าชุดกีฬาราคาไม่แพงคุณภาพคุ้มราคาแล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่ด้วยกันนั่นก็คือตามูโดนะฮะอัสสัมชัญยูไนเต็ดแล้วก็รวมทั้งโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพนะครับหมดเวลาของเราทั้ง2คนแล้วนะครับวันนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงนะครับวันจันทร์เดี๋ยวจะมาวันจันทร์มาเต็มมาพูดถึงเรื่องเรียกตัวหน่อยวันจันทร์นี่2:30นะฮะไม่รู้อ่ะจัดหนัก
วันจันทร์จัดหนักหน่อยในเรื่องเรียกตัว3นักเตะเนี่ยแหละขอให้หนักหน่อยขอให้มีความสุขการชมฟุตบอลโดยเฉพาะยิ่งฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ฟุตบอลเจลีกด้วยนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอไทยนะครับวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไทยเจอไทยนะครับวิสเซลโกเบกับประธานกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ